สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องมาตรการเยียวยาของภาครัฐนะครับจากมาตรจากเรื่องของโควิด-19ที่ทำให้หลายต่อหลายคนเนี่ยเศรษฐกิจก็ซบเซาอยู่แล้วยิ่งซบเซาไปอีกนะครับรวมไปถึงการค้าการขายธุรกิจอะไรต่างๆต่างก็แยกกันไปตามๆกันหลายมาตรการที่รัฐบาลออกมาช่วยนะครับอีกมาตรการหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือมาตรการคืนเงินประกันค่าไฟฟ้ามันคือยังไงแล้วใครที่จะได้คืนบ้างรีบถามคำถามกันเข้ามาได้นะครับแล้วก็รวมถึงจะต้องทำยังไงครับวันนี้เราจะคุยกับผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานีนะครับคุณสมรเจริญแสนครับอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับผู้จัดการครับสวัสดีครับผมสมรเจริญแสนผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภาคจังหวัดอุบลราชธานีครับครับท่านผู้จัดการครับใครมีสิทธิ์ที่จะขอคืนเงินประกันนี้บ้างครับฟันธงเลยครับตอนนี้มี2กลุ่มชัดเจนใหญ่ๆครับก็คือผู้ใช้ไฟประเภท1และประเภท2นะครับนั่นก็คือผู้ใช้ไฟที่อยู่อาศัยขนาดเล็กนะครับแล้วก็ผู้ใช้ไฟที่อยู่อาศัยขนาดกลางนะครับมี2กลุ่มครับเล็กก็คือบ้านทั่วไปบ้านทั่วไปครับถูกต้องครับขนาดกลางคือยังไงฮะขนาดกลางขนาดเล็กมีตัวประมาณ15แอมป์ครับไม่เกิน15แอมป์ครับอ๋อไม่เกิน15แอมป์ก็คือคนทั่วไปแล้วก็ไม่เกิน15แอมป์ต้องครับถูกต้องครับถ้าไฟเกิน15แอมป์ไม่มีสิทธิ์ตอนนี้เราจะมีขนาดที่เป็นค่าประกันไว้อยู่นะครับก็คือค่าประกันเนี่ย5แอมป์เนี่ย300บาทนะครับ300บาทครับส่วน15แอมป์เนี่ยค่าประกันที่วางไว้ซึ่งเป็นราคาสแตนดาร์ดมาตั้งแต่นานแล้วนะครับก็คือ 2,000 นั่นก็คือ15แอมป์1เฟสนะครับส่วน15แอมป์3เฟสก็คือที่มีสีเส้นนะครับที่เป็นมีเตอร์ขนาดใหญ่อะครับบ้านพักอาศัยขนาดใหญ่ตัวนั้นจะเป็น6,000 บาทนะครับนั่นก็คือค่าประกันที่วางกับการไฟฟ้าสุภาพไว้นะครับครับเงินค่าประกันเหล่านี้นี่ก็จะได้คืนแต่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่เกี่ยวใช่ไหมครับท่านครับไม่ครับไม่ครับอันนี้เป็นการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟที่อยู่อาศัยขนาดเล็กครับซึ่งได้รับความเดือดร้อนมากกว่าพวกอุตสาหกรรมครับอ๋อครับก็จะเป็นไฟฟ้าตัวขนาดเล็กนะครับแล้วจะต้องทำยังไงบ้างครับชาวบ้านจะต้องเริ่มต้นยังไงครับจะดูว่าตัวเองมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์อะไรยังไงต้องทำยังไงบ้างครับครับขั้นแรกนะครับก็คือตอนนี้สภาพโควิด-19 อย่างเงี้ยนะครับทางผู้ว่าการผมได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าไม่ให้คนมาที่สำนักงานนะครับเนื่องจากว่ามาเราจะแพร่เชื้อถือผิดกำหนดใบของรัฐชัดเจนนะครับห้ามอยู่ด้วยกันนะครับครับก็คือให้เรามีบาร์โค้ดให้โดยการสแกน QR โค้ดนะครับแล้วก็เข้าเว็บของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเข้าเฟซของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้หรือเข้า LINE นะครับเป็น @PEA Thailand นี่คือแอด LINE ครับสามารถเข้าได้หลายช่องทางครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เปิดวันแรกคือวันที่25เนี่ยนะครับคนเข้าพร้อมกันทั่วประเทศซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถ้าผู้ใช้ไฟทั้งหมดนะครับ20ล้านรายนะไม่ใช่น้อยแต่ว่าตัวคนที่มีสิทธิ์เนี่ยน่าจะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ระบบก็ยังมีปัญหานิดนึงครับตอนนี้มีปัญหาอยู่นะครับโอ้ครับเพราะว่าเข้าพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เป็นวันแรกครับครับเอาขอทางเลือกช้าๆอีกรอบนึงครับเขาจะเข้าทางไหนได้บ้างแล้วก็คงต้องค่อยๆ คลี่คลายไปก็คือเดี๋ยวรอสายๆรอบ่ายๆหรือค่ำๆถึงจะเข้าก็ได้ใช่ไหมตอนนี้แย่งกันเข้านี่อาจจะช้ามีทางไหนบ้างครับท่านช้าๆอีกรอบนึงได้ไหมครับท่านครับครับเดี๋ยวนะเบื้องต้นนะตอนนี้ผมเอาป้ายประกาศนี่ไปติดตามเสาไฟฟ้าผมเห็นตามเสาไฟฟ้าแล้วฮะติดตั้งทั้งตลาดทั้งเสาไฟฟ้าหน้าบิ๊กซีหน้าโลตัสหน้าแมคโครครับนะครับครับในเมืองตัวไหนที่มีชุมชนเยอะผมติดให้หมดครับอันที่หนึ่งนะครับฮะโดยการเข้าไปสแกน QR code ได้เลยอันแรกนะครับนะ QR code ของการไฟฟ้าภาคเพื่อจะคืนเงินค่าประกันนี่นะครับครับเป็น QR code ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเราถ้าจ่อ QR code นี้แล้วมันจะไปที่ไหนนะครับ QR code ปุ๊บเราโทรศัพท์มือถือไปจ่อนี่มันก็จะมีสเต็ปในการดำเนินการซึ่งไม่ได้สลับซับซ้อนเลยครับจะพาไปไหนฮะมันจะพาไปไหนฮะก็จะพามาลงทะเบียนโอ้กรอกชื่อลงทะเบียนนะครับครับเช่นชื่อผู้ใช้ไฟหมายเลขบัตรประชาชนต้องทำตามขั้นตอนครับโดยขั้นตอนที่อาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็มีรายการเดียวที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมคือคุณจะให้เราโอนเงินเข้าตรงไหนโอ้ครับตรงนี้มันจะแนบหลักฐานซะหน่อยเช่นบัญชีธนาคารนะครับบัญชีธนาคารหรือรับที่เซเว่นก็ได้ครับมีหลายช่องทางครับ
เข้าไปก่อนประการแรกครับครับถ้าเราไม่ถนัดนะครับให้ลูกให้หลานทำให้ก็ได้ครับนั่งอยู่ที่บ้านเลยไม่ต้องมานะครับให้ลูกให้หลานเลยคือตอนนี้ยืนยันว่าคงไม่ต้องมาที่การไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นเมืองไม่ว่าจะเป็นมาไม่ได้ตอนนี้มาก็ไม่มีประโยชน์มาก็ไม่ได้ลงทะเบียนผมรับค่าไฟอย่างอื่นด้วยปกติเนี่ยก็คนเต็มสำนักงานแล้วก็สวนทางนโยบายของรัฐอย่างเช่นจีนเราต้องทำแบบจีนครับครับประเทศจีนที่เขาทำไมเขารอดได้เพราะว่าเขาอยู่ที่บ้านครับอันนี้ชัดเจนครับครับท่านครับตัว QR code นี้ก็คือเข้าไปดูใน Facebook ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลได้เลยใช่ไหมครับ QR code ตัวนี้ได้ครับได้ครับหลายทางมากครับแอดไลน์ก็ได้ครับแอดไลน์นี่ก็ง่ายโดยการแอดนะครับครับพิมพ์คำว่าแอดพิมพ์แอดแล้วก็ PEA ตัวเล็ก PEA ตัวเล็กครับทีไทยก็คือไทยแลนด์ตัวเล็กเหมือนกันครับครับพีแอดไลน์ทีครับครับตัวนี้ก็จะเห็นชัดเจนเหมือนกันว่าขั้นตอนคุณจะเข้าไปตรงไหนได้ดูที่ระบบไฟฟ้าได้หลายทางมากนะครับครับแอดไลน์ขออีกรอบหนึ่งนะครับตัวแอดไซน์นะครับแล้วก็PEA นะครับ PEA ที่เป็นสัญลักษณ์ของการไฟฟ้านะครับต้องครับถูกต้องครับแล้วก็ Thailand ไม่ต้องวรรคแล้วก็ Thailand ไม่ต้องวรรคนะฮะ Thailand THAILAND @PEA Thailand พอเข้าไปใน LINE นี้แล้วเนี่ยเขาก็จะบอกเราใช่ไหมครับว่าเราจะทำอะไรถูกต้องครับอ๋ออ้าวแอดไลน์นะครับหรือว่าสแกน QR code นะครับเดี๋ยวมาที่คำถามผู้ชมนิดนึงนะครับท่านครับมีคำถามเข้ามาเยอะเลยคุณโอ่งบอกว่าเจ้าของบ้านคนเดิมมีชื่อในบินเสียชีวิตแล้วจะทำยังไงอ้าวคนบินเดิมคือเสียชีวิตแล้วจะทำยังไงครับเจ้าของมิเตอร์มั้งครับเจ้าของมิเตอร์ไฟเสียชีวิตแล้วเราจะทำยังไงฮะเราจะทำยังไงตรงนี้ครับมันเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเบื้องต้นเนี่ยสมมติว่าผู้เฒ่าซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเดิมที่มาขอใช้ไฟกับการฟ้าผ่าเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วใช่ฮะทีนี้ลูกหลานมีกี่คนนะครับมีคนรับมอบให้ดำเนินการเกี่ยวกับมรดกไหมนะครับคนนั้นมาคนเดียวจบเลยทำคนเดียวโอ้คนที่คนที่รับมอบได้รับมอบหมายได้รับมรดกอะไรอย่างนี้นะฮะถูกต้องครับผู้จัดการมรดกเนี่ยมาดำเนินการถ้าไม่มีก็จบไม่รู้จะทำยังไงคือผมเรียนท่านผู้ใช้ไฟอย่างนี้นะครับฮะผู้การฮะฮัลโหลสัญญาณหายไปแล้วนะฮะผู้การครับสัญญาณหายเดี๋ยวโทรใหม่เดี๋ยวติดต่อใหม่นะครับขออภัยนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับเรากำลังคุยกับท่านผู้จัดการไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุบลราชธานีคุณสมรเจริญแสนนะครับคุณสมรเจริญแสนตอนนี้สัญญาณหายไปเลยนะฮะสัญญาณหายไปเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะขออภัยคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมมีคำถามมามากมายเลยตอนนี้เรายังติดต่อกลับไปไม่ได้เลยนะฮะได้แล้วนะฮะติดต่อได้แล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งเราจะได้คุยกับท่านผู้จัดการต่อนะฮะสายหลุดไปฮะท่านครับต่อครับท่านครับอ๋อหลุดนะสายหลุดไปครับถ้าตะกี้ถึงตอนที่ถ้าสมมติว่าไม่มีหลักฐานอะไรเลยแล้วเจ้าของนั้นก็ตายไปแล้วจะทำยังไงครับก็คือเงินประกันนี่นะครับมันเป็นชื่อของคุณคนใดคนนั้นนี่เป็นเรื่องกฎหมายนะครับการไฟฟ้าจะให้คนอื่นไม่ได้เพียงแต่ว่ากรณีที่ตายไปแล้วเนี่ยทายาทท่านมีกี่คนถ้ามีคนเดียวไม่มีปัญหาครับคนเดียวก็ถือใบมรณะว่าเสียชีวิตแล้วนะครับมาขอข้อความแล้วก็สามารถรับเงินได้ครับแต่ถ้ามีหลายคนจะต้องมีคนใดคนหนึ่งจัดการมรดกครับแค่นี้ครับเรื่องปกติเลยง่ายครับนะครับครับคุณเลมอนบอกว่าขายบ้านไปแล้วแต่เรามีชื่อเป็นเจ้าของมิเตอร์ต้องทำยังไงคะขายบ้านไปแล้วคือเคสนี้เยอะมากเลยทั่วประเทศเยอะมาก 80-70% โอ้เหรอฮะขายบ้านไปแต่มิเตอร์ยังเป็นชื่อเราแล้วไม่ไปโอนไม่ไปเปลี่ยนครับก็คือจริงๆสิทธิ์ยังเป็นชื่อคนเดิมทุกประการครับสิทธิ์เป็นของยังเป็นชื่อของคนเดิมทุกประการมิเตอร์เป็นชื่อของใครคนนั้นมีสิทธิ์จะเอาเงินประกันคืนถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับชื่อเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะขายไปแล้วก็ตามอะไรก็ตามแต่ถ้ายังเป็นชื่อของเราเนี่ยเราได้เงินประกันถูกต้องครับโอเคชัดเจนนะคุณเลมอนเรียกแต่ว่าคิดตามหลักความจริงแล้วขายบ้านไปแล้วเนี่ยนะครับคุณจะให้ขอทั้งหมดอยู่แล้วทำไมเงินค่าประกันเล็กน้อยจะต้องไปตามเอาเขาอีกประมาณนี้ครับครับแต่ว่าด้านกฎหมายผมยอมไม่ได้นะครับต้องให้คนที่มีชื่อเท่านั้น
เราต้องยึดตามกฎหมายนะฮะถ้าจะมาบอกคำเล่าบอกเล่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรการไฟฟ้าก็คงไม่สามารถที่จะไปสื่อไปอะไรต่างๆได้คำถามต่อไปคุณมายาคุณมายาบอกว่าเราเป็นเจ้าบ้านส่วนบินค่าไฟไม่ใช่ชื่อของเราเราต้องทำยังไงคะเอยังไงฮะเราเป็นเจ้าบ้านฮะเคสนี้นะครับเคสนี้ต้องขอความกรุณาจากท่านผู้ใช้ไฟทั่วประเทศเลยตอนนี้เนื่องจากว่าโควิดช่วงนี้คนที่ไม่ใช่ชื่อเดิมไม่ใช่เจ้าของเป็นเจ้าของบ้านหลังจากซื้อมานะครับครับจะต้องมีการโอนเปลี่ยนชื่อโอนเปลี่ยนชื่อนี้จะต้องมีขั้นตอนในการดำเนินการนะครับมายื่นที่สำนักงานการไฟฟ้าต้องมาที่ไฟฟ้าเท่านั้นอ๋อถ้าปรากฏว่าตอนนี้เรายังไม่สะดวกที่จะให้ทำตัวนี้ท่านผู้ว่าการผมได้ประกาศไปแล้วทางทีวีว่าเราจะงดการรับอยู่ในช่วงโควิดที่ก่อนนะครับช่วงคนที่ไม่รอไปก่อนรอไปก่อนรอไปนิดนึงประมาณสักเดือนแต่คืนเงินประกันนี่หมดเขตคืนเงินประกันนี่หมดเขตเมื่อไหร่ฮะเขาคงร้อนใจกลัวไม่มีหมดเขตครับไม่มีหมดเขตโอเคไม่มีหมดเขตครับโอเคถ้าอย่างนั้นต้องขอให้ก็ต้องดำเนินการตามเอกสารทางเอกสารแต่ต้องรอไปก่อนอย่าเพิ่งมาในช่วงนี้นะครับสรุปนะฮะนะครับเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างคนที่มีมิเตอร์ขนาดห้าแอมป์เนี่ยท่านมีเงินประกันที่เราจะคืนให้ท่านเนี่ย300 บาทฮะท่านอย่าเอาความเสี่ยงมาที่3 มาเอา300 บาทที่ของผมเลย300แถมโลกเมื่อก่อนไม่เอาเงินค่าประกันก็พอไหวอยู่ครับครับเพื่อลดความเสี่ยงครับช่วยกันครับครับเดี๋ยวจะเอาเงิน300แต่ว่าอาจจะได้โรคโควิดไปนี่คงไม่คุ้มกันนะฮะไม่คุ้มเลยครับครับคุณโอ่งบอกว่าตอนนี้หน้าเว็บล่มเรียบร้อยค่ะก็อย่างที่ท่านผู้จัดการบอกนะฮะเพราะว่าคนเข้าเยอะมากฮะคุณสุรสวัสดีบอกว่านามสกุลในบินค่าไฟไม่ตรงกันประชาชนทำยังไงคะหมายความว่าไงฮะนามสกุลเคสที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับรอให้มันทราบตัวนี้ต้องมาสำนักงานเท่านั้นต้องเปลี่ยนต้องเอกสารต้องตรงต้องเอกสารต้องตรงถูกต้องครับนะครับคุณโอ่งบอกว่ามีคนรอทำตั้งแต่ตี 1ตอนเช้าพอเข้าได้แต่ตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วถูกต้องฮะเข้าไม่ได้ถูกต้องฮะรอไปก่อนรอไปก่อนคงคล้ายๆอะไรนะไออะไรแอปช่วยชาติอะไรตอนนั้นนะฮะที่ล่มเหมือนกันเพราะคนเข้าเยอะมากนะฮะถูกต้องครับคุณคราวนั้นก็ล่มเหมือนกันครับตรวจสอบก่อนว่าแนเว็บเข้าไม่ได้ถูกต้องแล้วฮะตอนนี้ต้องรอหน่อยนะฮะคุณต้นตำรับบอกว่าเว็บเข้าไม่ได้แล้วครับถูกต้องแล้วนะฮะคุณโอมบอกว่าคนอยู่คือผู้ซื้อต่อจะทำไงคะคนอยู่คือผู้ก็เหมือนกันนะฮะกรณีเดียวกันคนอยู่คือผู้ซื้อต่อก็คือเอาง่ายๆว่ามิเตอร์แอมเป็นชื่อของใครคนนั้นได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องโอนชื่อต้องอะไรก็ต้องมาที่สำนักงานซึ่งต้องรอไปก่อนในช่วงนี้นะครับถูกต้องทุกประการครับถูกต้องมากครับคุณลาตีบอกว่าหม้อไฟเป็นชื่อโอ้คงจะเคสเดียวกันหม้อไฟเป็นชื่อของพ่อแต่ยิ่งเยอะมากโอ้โห90กว่าไปไม่สะดวกใช้ลูกใช้ข้อมูลขอรับได้ไหมจริงๆตอนนี้เรียนท่านว่าฮะคนขายบ้าน 70-80% ไม่ได้โอนมีเปลวไฟฟ้าไปด้วยครับโอ้จริงๆวิธีการภาคปฏิบัติที่ถูกต้องต้องซื้อบ้านแล้วปุ๊บจะต้องมาทำคืนหม้อก่อนแล้วก็คนใหม่ก็ขอไปถึงจะเป็นค่าประกันของคนใหม่ครับครับครับเอ๊ะจริงๆตอนนี้ก็คือลงในอินเทอร์เน็ตนี่ก็คือไม่ต้องไปที่สำนักงานแล้วก็ลงในอินเทอร์เน็ตแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ใช่ไหมครับการลงทะเบียนในอินเทอร์เน็ตนี่คือยังไม่เสร็จสมบูรณ์ยังไม่ได้เงินไหมครับหรือว่าได้เลยถ้าสมบูรณ์ตรวจสิทธิ์แล้วเนี่ยได้เลยไหมฮะผู้จัดการฮะเงินจะเริ่มได้วันที่31 มีนานี่ครับแต่ว่าการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตนั้นเสร็จสมบูรณ์ไหมครับถ้าสมมติว่าถูกต้องทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ครับอ๋อเอางั้นก็ไม่ต้องมาสำนักงานเลยไม่ต้องมาสำนักงานเลยครับถ้าชื่อถูกต้องตามใบเสร็จนะตามบินนะครับถูกต้องมีปัญหาเลยเนี่ยท่านทำไม่นานครับแป๊บเดียวท่านก็เสร็จทำเสร็จปุ๊บท่านรอรับเงินอย่างเดียวว่าวันที่31เนี่ยเราจะเริ่มโอนเงินเข้าให้ตามบัญชีที่ท่านให้เราเอาเข้าบัญชีไหนครับครับครับเอาคุณราตรีนะคุณราตรีทำที่บ้านได้เลยนะคุณพ่อ90กว่าเราก็ทำที่บ้านได้เราไม่ต้องให้มานะครับวันนี้ทำไม่ได้วันหน้าค่อยทำครับหรือครับถ้ามันระบบมันขึ้นได้ค่อยๆทำกันไปครับคุณปะน้ำยังทำได้เลยครับรอครับครับคุณปรมาพรบอกว่าตึกแถวได้ไหมคะเราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของก็ได้หมดใช่ไหมฮะผู้การถูกต้องครับได้หมดครับได้หมดครับถ้าเราเป็นเจ้าของได้หมดนะฮะคุณกวินนาฏบอกว่ากรณีเราเป็นเจ้าบ้านซื้อต่อเจ้าของบ้านเดิมแล้วเจ้าของบ้านเดิมเสียชีวิตแล้วเราใช้หลักฐานอะไรบ้างจะได้เตรียมหลักฐานไว้อันนี้ก็คล้ายๆกันเจ้าบ้านซื้อต่อซื้อต่อเจ้าบ้านเดิมครับหลักฐานการซื้อขายนะครับโฉนดที่ดินพวกนี้เบื้องต้นนะครับเบื้องต้นว่าคุณได้ซื้อ
ทรัพย์สินตัวนี้มาจากคนคนนี้แล้วปัจจุบันเป็นทรัพย์สินของข้าพเจ้าแล้วเราต้องมีอะไรมาหลักฐานเช่นถ้ามีใบซื้อขายก็ดีครับนะเดี๋ยวนี้เราอยู่กันแม้กระทั่งว่าผู้ใช้ไฟจากเดิมนี่การคืนเงินค่าประกันเนี่ยเราต้องมีใบเสร็จเดิมที่เป็นค่าประกันแต่งวดนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคนใช้ไฟไป20-30ปีบินมันหายไปหมดแล้วล่ะเราก็มีแบบฟอร์มให้ท่านกรอกเท่านั้นเองครับสั้นๆนะครับครับนั้นกรอกข้อสองในนี้นะครับไม่ได้ยากนะครับครับกับเตรียมหลักฐานแต่อย่าเพิ่งมาในวันนี้นะฮะให้รอให้โควิดซาก่อนแล้วค่อยมาโควิดซาสิมากอดนะฮะค่อยๆโควิดซาก่อนนะฮะคุณพุนนีบอกว่าทำไมไม่หักส่วนลดในบินคนที่เป็นผู้ใช้ไฟเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายอยู่แล้วไม่ต้องลงทะเบียนอะไรให้ยุ่งยากอะไรประมาณนี้ฮะผู้จัดการฮะอ๋อเคสนี้เราคุยกันในที่ประชุมชัดเจนครับครับยกตัวอย่างนะครับคนที่เป็นเจ้าของบ้านเดิมเขาเป็นคนจ่ายค่าประกันครับพอขายบ้านไปอีกคนนึงปุ๊บแทนที่จะเป็นเงินเขากลับเป็นคนอื่นนะครับมันไม่ได้มันไม่ได้มันเป็นสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ของเจ้าของมิเตอร์ใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้กฎหมายไม่ใช่ครับครับแล้วถ้าเราจะเอาไปหักเงินกับคนจ่ายเงินมันไม่ใช่คนที่จ่ายเงินไม่ใช่คนมีสิทธิ์คนที่เป็นเจ้าของมิเตอร์คือคนมีสิทธิ์ถูกต้องนะฮะเราอยากทำอย่างที่ท่านเมื่อสักครู่นี้บอกชัดเจนมากครับเราจะได้ง่ายใช่ใช่ใช่ค่าไฟเท่าไหร่เรามาหักค่าไฟให้เลยใช่นะครับแต่รัฐบาลไม่ให้เราทำอย่างนั้นครับมันเป็นสิทธิ์ของคนใดคนหนึ่งครับคือถ้าไปทำอย่างนั้นเจ้าของมิเตอร์ฟ้องการไฟฟ้าบานอีกคราวนี้ถูกไหมฮะถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับถ้าไปหักแบบนั้นเนี่ยเจ้าของมิเตอร์บอกว่าฉันไม่ได้อนุญาตให้คุณไปเอาเงินให้กับคนจ่ายเงินนี่นะฮะเอาหวังว่าคุณปุณณีคงจะเข้าใจนะฮะข้อตกลงนี้ไม่ใช่การไฟฟ้าส่วนภาคคิดคนเดียวครับครับมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานครับนะครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงครับเราร่วมกันคิดว่าเราจะคืนครับกับผู้จ่ายไฟอย่างไรนะครับมันมีกติกาที่ชัดเจนครับครับคุณมีชัยบอกว่า5แอมได้คืน300ใจเย็นๆครับมีชื่อตามใบเสร็จเท่านั้นคุณมีชัยคงมาช่วยสรุปให้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับฮะฮะเอาละครับไม่มีคำถามเพิ่มเติมผู้จัดการตอนนี้หนักใจอะไรมากที่สุดฮะตอนนี้ฮะโอ้ตอนนี้กำลังรับแขกที่ไม่ได้มีเฟซไม่ได้อ่านตามป้ายที่เราบอกไปมาสำนักงานจรมาครับโอ้ขอความกรุณากันไปครับหนักเลยทำอะไรให้ไม่ได้เลยนะครับถึงมาสำนักงานก็ไม่ได้ทำให้ครับครับนะครับต้องเข้าในระบบเยอะเท่านั้นเพราะว่าเป็นการป้องกันช่วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเราครับครับท่านมีอะไรฝากท้ายกับผู้ใช้ไฟที่ชมรายการอยู่บ้างครับเชิญครับท่านครับครับก็รบกวนท่านผู้ใช้ไฟทุกท่านนะครับกรุณาใช้ทางออนไลน์ทำไม่เป็นให้ลูกหลานทำให้ครับใครก็ได้ข้างบ้านก็ได้ครับเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเงินท่านไปเด็ดขาดนะครับเพียงแต่ว่าไม่อยากให้มาสำนักงานเราต้องช่วยประเทศชาติเราให้รอดนะครับแล้วก็เงินประกันทุกบาทนะครับไม่มีการหักไว้แม้แต่นิดเดียวไม่แต่บาทเดียวคืนทุกบาทตามมิเตอร์ที่ท่านประกันไว้300 2,000 6,000 นะฮะ300 2,000 6,000 ตามที่ได้เงินประกันไว้ให้ทุกบาททุกสตางค์ไม่มีหักอะไรเลยไม่มีหักครับไม่มีหักครับคือทุกบาทครับครับโอนเข้าบัญชีครับครับครับเอายังมีคำถามมาแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคอนเซปต์เดิมๆนะฮะต้องขอบคุณผู้จัดการแล้วก็ให้กำลังใจทางการไฟฟ้านะครับครับขอบพระคุณครับเราจะต่อสู้โควิดไปด้วยกันฮะท่านฮะขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับสาขาอุบลราชธานีคุณสมรสัจเจริญแสนนะครับดูท่าทางท่านก็กำลังร้อนใจเลยเพราะว่าบางคนไม่ทราบก็ไปออกันที่สำนักงานนี่เต็มเลยนะครับท่านพยายามที่จะทำป้ายแต่ป้ายเพิ่งออกมาเมื่อวานเองผมเห็นไปอยู่ตามสถานที่ต่างๆนี่นะครับเพราะฉะนั้นก็โดยสรุปนะครับโดยสรุปเดี๋ยวดูที่คุณค้างมานี่นะครับคุณปรมาภรณ์บอกว่าต้องจ่ายเงินคืนชื่อที่มีอยู่ในมิเตอร์ถูกต้องแล้วค่ะนะครับที่คุณพุนนีเสนอบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่หักเงินเลยมันจะได้ง่ายดีการไฟฟ้าบอกง่ายดีง่ายสำหรับการไฟฟ้าด้วยแต่ว่าคุยกันแล้วเนี่ยเจ้าของมิเตอร์มีสิทธิ์ที่จะได้คืนเงินประกันไม่ใช่คนจ่ายเงินหรือคนอื่นนะครับเจ้าของมิเตอร์เท่านั้นคุณปรมาภรณ์ก็บอกมาย้ำว่าอย่างนั้นถูกต้องแล้วนะครับคุณสมคิดบอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตเราเป็นเจ้าบ้านต้องทำยังไงคะบอกไปแล้วนะครับดูว่าผู้ที่รับมรดกหรือว่ามีหลักฐานว่าเขาได้มอบหมายรับมรดกให้กับใครหรือมีหลักฐานมรณบัตรอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับทำในอินเทอร์เน็ตคงยังไม่ได้ก็ต้องรอโควิดซานะครับโควิดซาจึงจะมากอดนะครับตอนนี้โควิดยังไม่ซาก็อย่าพึ่งก็คือต้องไปทำที่การไฟฟ้าแต่อย่าพึ่งไปวันนี้นะครับทางแล้วมันจะมีปัญหาว่าจะไปติดเชื้อกันจะไปแออัดกันอีกนะครับคุณคำถามยังมาไม่หยุดเลยนะครับนัทกรีกานะครับบอกว่าซื้อบ้านต่อจาก
จ้าของบินทำไงล่ะคะนั่นแหละครับก็ต้องทำให้มิเตอร์กลายเป็นของเราก่อนมิเตอร์ไฟเป็นของใครคนนั้นจึงจะได้สิทธิ์คืนเงินประกันนะครับอันนี้ต้องเอาแค่คอนเซปต์นี้ก็ไม่ต้องถามแล้วนะครับมิเตอร์ของใครคนนั้นได้เงินประกันคืนนะครับดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องไม่ได้โอนนี่เยอะมากเลยนะฮะบ้านผมก็ไม่รู้มีจะมีปัญหาเข้าเว็บยากมากคุณดอกไม้ตุ๊กตาไม่ใช่ยากมากเข้าไม่ได้เพราะเว็บล่มนะฮะคนเป็นล้านๆที่เข้าเว็บในตอนนี้เพราะฉะนั้นพยายามต่อไปเรื่อยๆครับพยายามต่อไปเรื่อยๆคุณดอกไม้ตุ๊กตาบอกว่าเข้าเว็บไม่ได้ใช่ครับท่านผู้จัดการก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเข้าเว็บไม่ได้ครับเข้าเว็บไม่ได้ก็รอแต่รอทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปที่QR code นะครับ QR code เอาง่ายๆว่าเข้าไปที่ Face นะครับเดี๋ยวผมจะลิงก์ละกันในแคปชั่นผมจะลิงก์ Face ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ท่านไปดูว่า QR code นั้นคืออะไรแล้วลองดูเข้า QR code แล้วก็ลองดูว่าท่านจะทำตรงนั้นได้เสร็จจบเสร็จเลยไหมนะครับถ้าเสร็จเลยก็จบนะฮะท่านก็ไม่ต้องเดินทางแต่ว่าถ้ามีปัญหาว่าจะต้องโอนชื่อจะต้องอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรอโควิดซาจึงค่อยไปที่การไฟฟ้านะครับก็ย้ำว่าไม่ต้องไปวันนี้อย่าไปวันนี้เลยครับคนแออัดยัดเยียดมากแล้วก็จะแพร่เชื้อโรคนะครับแพร่เชื้อโควิดด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะกำลังพยายามติดต่อเรื่องของเงิน 5,000 เป็นอีกอันนึงที่ประชาชนสนใจเข้าใจว่าน่าจะเป็นคลังจังหวัดแต่ว่ายังไม่ได้ติดต่อเลยนะครับท่านสวัสดิการแรงงานจังหวัดท่านกรุณาบอกว่าเรื่อง 5,000 นี้น่าจะเป็นคลังจังหวัดแล้วก็อีกประการนึงก็คือเรื่องของประกันสังคมอันนั้นก็คนที่ทำงานก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าเราก็อยากจะให้คนที่เป็นแรงงานที่ไม่ได้อยู่กับบริษัทไม่ได้อยู่กับอะไรเนี่ยจะได้รับเงิน 5,000 จะต้องทำยังไงนะครับจริงๆทางเพจของ World Connect ก็ได้แชร์ไปแล้วนะครับแต่บางท่านอาจจะมีข้อสงสัยอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะพยายามติดต่อนะครับถ้าได้เราคงจะได้มาคุยกันแบบนี้ถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องติดต่อดูทางเพจทางอะไรต่างๆนะครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอให้เราได้ต่อสู้โควิด-19 ไปด้วยกันขอให้มีพลังใจนะฮะในการที่จะต่อสู้ด้วยนะครับจริงๆผมมีนัดหมายกับท่านผู้ว่าในการคุยเรื่องของโรงพยาบาลสนามแต่เช้านี้นัดหมายกันแล้วท่านผู้ว่าติดภารกิจต่อเนื่องเลยนะครับเลยไม่ได้ผมว่าไม่แน่ใจว่าจะได้มีโอกาสคุยหรือเปล่านะครับแต่มาแจ้งคุณผู้ชมไว้นะครับเข้าเว็บไม่ได้นะครับยังมีคุณผู้ชมได้พยายามที่จะเข้านะฮะก็เข้าไปเรื่อยๆครับเนื่องจากว่าคนเยอะมากนะครับทำให้ระบบรองรับไม่ไหวสวัสดีครับใบเสร็จของคุณมีค่าใบเสร็จของคุณมีค่าซื้อสินค้าจากซูนีทาวเวอร์ลุ้นรางวัลเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1ทุกงวดมูลค่า 1,000 บาทลุ้นรางวัลทุกวันที่1และ16ของทุกเดือนสอบถาม045-311-012ใบเสร็จของคุณมีค่าที่ซูนีทาวเวอร์ Y Square Food Mall จะเปิดในส่วนของฟู้ดเซ็นเตอร์ในวันที่26มีนาคม2563นี้และเปิดใหญ่เต็มพื้นที่1เมษายน2563 Y Square Food Mall ถนนแจ้งสนิทติดห้วยม่วง Y Square Food Mall